คริปโตไซโลจีสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเรื่องชาร์ตนะครับชาร์ตหลายๆคนอาจจะเข้าใจแล้วแต่อันนี้ผมจะมาทบทวนให้เพื่อเป็นพื้นฐานของคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับชาร์ตหน้าตาเป็นไงลักษณะของชาร์ตก็จะมีอย่างแรกนะครับก็จะเป็นซิมโบลก็คือค่าของคู่เงินสกุลนั้นนะครับอย่างเช่น BTC THB นะครับ BTC ต่อเงินบาทมันก็จะแสดงอะไรบ้างแกนลักษณะแกนก็จะมี2แกนเพราะว่าเป็นกราฟ2มิติเนาะแกนแนวตั้งจะเป็นการแสดงราคาแกนแนวนอนจะเป็นไทม์นะครับตรงไทม์เนี่ยก็จะมีกำหนดไว้ว่าจะมีให้เลือกระหว่าง1นาที5นาที10นาทีเอ้ยโทษทีครับเป็น15นาที40นาทีแล้วก็1ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็1วัน1อาทิตย์1เดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นแบบไหนอยู่อย่างเงี้ยครับเลือก40นาทีเลือก15นาทีเลือกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ย30นาทีอะไรเงี้ยก็จะมีให้เราเลือกสมมุติเราเลือกเป็น1วันแล้วกันไทม์เฟรมอันนี้เขาจะเรียกว่าไทม์เฟรมนะครับ TF คือ1วัน1ขีดคือ1วัน1วัน1วันมาเรื่อยๆคือสเกลของมันนั่นเองครับถ้าเราเลือกไทม์เฟรม1นาที1ขีดนี้ก็คือ1นาทีก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่เราเลือกเนาะส่วนราคาก็จะไล่ตามราคาที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบิตคอยกับเงินบาทนั่นเองมันแสดงอะไรบ้างอย่างที่สองไพ่ลักษณะของไพ่ก็จะมีหลายแบบหลักๆที่ใช้กันก็คือ Candlestick ที่ใช้กันเยอะคือลักษณะเป็นแท่งเทียนนะครับแล้วก็บาร์ชาร์ตนะครับและที่นิยมกันน้อยก็คือไลน์ชาร์ต3อย่างนี้มันแสดงอะไรบ้าง2อย่างบนเนี่ยมันจะแสดงราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุดและราคาปิดส่วนไลน์ชาร์ตจะแสดงราคาปิดอย่างเดียวนะครับส่วนลักษณะของกราฟเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบบางทีก็จะมีไฮเกนาชิมีอะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปเรื่อยๆตามยุคสมัยนะครับตามที่เขาจะมอนิเตอร์ดีกว่าผมต้องใช้คำนี้อาจจะมีเลงโกชาร์ตอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของชาร์ตไปโอเคผมจะยกตัวอย่างบาร์ชาร์ตก่อนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะครับและอีกอย่างที่สำคัญก็คือในกราฟเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มมาแสดงด้วยลักษณะที่แสดงก็จะอยู่ข้างล่างของกราฟนะครับเป็นขีดโอเคเรามาดูที่มาของราคาก่อนว่าราคามันจะพอตลงในชาร์ตนี้ยังไงนะครับเริ่มจากการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับเกิดจากวอลลุ่มนะครับอันนี้จะเป็นฝั่ง buy ฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง sell ช่องนี้จะเป็น price นะครับอันนี้จะเป็นปริมาณอันนี้คือมีคนตั้งออเดอร์ที่จะรอซื้อในราคา 100,000 ฝั่งขายมีการตั้งขายที่ 101,000 ลักษณะการไล่ออเดอร์ผมเคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนๆ นะครับก็
ก็ไปไล่ดูกันนะครับโอเคสมมุติว่ามีคนตั้งขายตั้งซื้อเนี่ยตั้งรอซื้อ BTC ในราคา 100,000 จำนวน10 BTC ผมยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับเป็นจำนวน10ไว้หมดเลยโอเคถ้าสมมุติว่ามีคนมาขาย BTC จำนวน1 BTC นะครับอะไรจะเกิดขึ้นอย่างแรกก็เกิดวอลลุ่มขึ้นแล้วครับถ้ามีคนมาขายปุ๊บ1วอลลุ่มจะขึ้นแล้วในช่องเนี้ยว่ามีวอลลุ่ม1เพิ่มเข้ามาแล้วอย่างที่2ราคาครับ 100,000 ก็จะขึ้นเป็นราคาปัจจุบันกราฟที่พอตสมมุติมันเป็นกราฟแรกเลยนะครับก็จะมีขีดแล้วอันนี้ 100,000จะมีขีดแล้วเป็นราคาเปิดแล้ว 100,000 ต่อมามีคนมาขายเพิ่มอีก1 BTC ก็คือ 100,000 มีคนมาขาย BTC 1อีก1 BTC ในราคา 100,000 วอลุ่มตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น2นะครับราคาตรงนี้ก็ไม่ขยับนะครับพอจะนึกภาพออกใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ราคาเดิมกราฟก็ไม่ขยับต่อมามีคนมาซื้ออีก8 BTC ทำให้ออเดอร์นี้หมดแล้วตรงนี้ 100,000 ในราคา 100,000 ซื้อไป8 BTC วอลุ่มตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น10นะครับอันนี้เห็นภาพง่ายๆเนาะแต่ราคาไม่ขยับเพราะว่าเขาซื้อไปในราคา 100,000 นั่นเองทีนี้อีกสักพักนึงมีคนมาซื้อในราคา 100,001 จำนวน5 BTCวอลุ่มก็จะขึ้นแล้วว่ามีคนมาซื้อ BTC เนี่ย 100,001 จำนวน5 BTC ตรงนี้เปลี่ยนเป็น15นะครับแล้วก็ราคาขยับขึ้นเป็น 100,010,000 กราฟก็จะขยับขึ้นมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วอีกสักพักนึงก็มีคนมาขาย 99,000ตรงนี้ครับก็จะถูกบันทึกจำนวนสมมุติซื้อ10 BTC ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น25แล้วนะครับวอลลุ่มแท่งวอลลุ่มจะเป็นลักษณะแนวตั้งครับก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆถ้ายิ่งมีวอลลุ่มเยอะก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เมื่อมีคนมาซื้อมาขายในราคา 99,000 ทำให้กราฟมันลดลงอันนี้ผมจะเห็นเป็นบาร์ชาร์ตนะครับขีดมาทางซ้ายคือราคาเปิดขึ้นไปเท่าไหร่ก็คือราคาไฮนะครับลงมาต่ำเท่าไหร่คือราคาโลวอลุ่มสมมุติทรานแซคชั่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครบ1วันแล้วมันก็จะเริ่มแท่งใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นราคาปิด 99,000 พอขึ้นแท่งใหม่มีคนมาซื้ออีกในราคาตรงนี้จะเหลือ5นะครับมาซื้ออีกในราคา 100,001 อีก2 BTC 100,001 จำนวน2อันนี้ก็จะเปิดแท่งใหม่2นะครับและราคากราฟก็เปลี่ยนไปจาก 99,000 ราคาเปิดจะเป็น 100,001 เห็นไหมครับอันนี้คือราคาเปิดอันนี้ผมจะให้เห็นว่าบาร์ชาร์ตมันเป็นยังไงด้วยเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งก็มีคนมาขาย BTC ในราคา 99,000 ออก 99,000 หมดไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนซื้อไอ้มีคนขายไปแล้วมีคนมาขายในราคา 98,000 ก็จะถูกเขียนใหม่ 98,000 จำนวน5 BTC ตรงนี้ก็จะเหลือ5นะครับตรงนี้จาก2ก็จะเป็น7กราฟก็จะถูกพอดลงมาเหลือ 98,000 โดนลากลงมาพอเห็นภาพนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยจนไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
จนมันเป็นลักษณะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอันเนี้ยพอได้ชาร์ตที่มีข้อมูล data ตรงเนี้ยเยอะพอเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่า data นะครับข้อมูลตรงเนี้ยเขาก็จะเอาไปวิเคราะห์นะครับโอเคตรงเนี้ยเราก็จะได้ data มาเพื่อดูพฤติกรรมดูพฤติกรรมของราคานะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นกราฟราคาดูพฤติกรรมของราคาในส่วนไหนอย่างเช่นเราเริ่มตั้งแต่แท่งเทียนเลยก็ได้ครับเอาบาร์ชาร์ตก่อนนะอันเนี้ยถ้าอยู่ฝั่งซ้ายมันคือราคาเปิดนะครับ open ถ้ามันขึ้นไปถึงจุดไหนคือราคา high จุดสูงสุดนะครับถ้ามันลงมาตรงไหนแสดงว่าคือราคา low แล้วถ้ามันมีขีดอยู่ทางขวาคือราคาปิดอันนี้ก็จะเข้าใจนะครับว่าลักษณะของบาร์ชาร์ตเป็นไงอันนี้คือขาลงแท่งนี้คือขาลงเพราะว่าราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดแสดงว่าการ์ดนั้นมันลงราคาลงส่วนราคาขาขึ้นเป็นยังไงอันนี้คือราคาเปิด open อันนี้ราคา low อันนี้คือราคา high ส่วนฝั่งขวาคือราคาปิดโค้ดก็เหมือนกันหลักการง่ายๆคือถ้าไอ้ขีดเนี้ยขีดตรงเนี้ยมันอยู่ฝั่งซ้ายแสดงว่ามันเป็นราคาเปิดถ้าขีดเนี้ยอยู่ฝั่งขวาคือแสดงว่าเป็นราคาปิดถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแสดงว่าการนั้นเป็นขาขึ้นขาขึ้นเขียนผิดนะครับหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือถ้าแท่งเดิมมันอยู่ตรงนี้แท่งต่อมามันสูงขึ้นก็แสดงว่ามันราคาสูงกว่าแท่งเก่านั่นเองแต่ถ้าแท่งเก่ามันอยู่งี้แท่งใหม่มันลงมาอย่างนี้อีกแสดงว่าอันนี้คือราคาต่ำกว่าราคาของแท่งเมื่อก่อนแท่งเมื่อวานอะไรเงี้ยครับก็ง่ายๆอันนี้คือบาร์ชาร์ตส่วนแคนเดลสติกก็จะลักษณะเป็นแท่งครับจะรู้ได้ไงอันไหนคือราคาเปิดอันไหนคือราคาปิดดูที่สีครับแคนเดลสติกคือต้องดูที่สีสมมติว่าอันนี้เป็นสีขาวเนาะสีขาวคือราคาขึ้นแล้วกันก็สีเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะตั้งยังไงก็ได้หรือว่าค่า default มันตั้งมันยังไงนะครับส่วนสีดำผมให้เป็นขาเป็นราคาลงนะครับถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าราคาเปิดต้องอยู่ต่ำกว่าถูกไหมครับ open ราคาปิดต้องอยู่สูงกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นขาขึ้นเนาะส่วนไส้เทียนเนี่ยมันก็คือ high และ low แต่กลับกันถ้ามันเป็นสีดำหรือสีตรงกันข้ามครับที่มันเป็นขาลงอันนี้ก็จะเป็นราคาเปิดและอันนี้ก็จะเป็นราคาปิดส่วนนี้ก็คือ low และนี่ก็คือ highก็จะสลับกันนะครับเปิดกับปิดนะครับสำหรับ candlestick มองง่ายๆครับถ้าเปิดสูงกว่าถ้าเปิดสูงกว่าปิดแสดงว่าอันนั้นมันเป็นกราฟลงนะครับแท่งเทียนนั้นต่ำลงแต่ถ้าปิดสูงกว่าเปิดแสดงว่าอันนั้นเป็นขึ้นนะครับแล้วถ้ากราฟมันเป็นอย่างนี้ล่ะเปิดกับปิดเท่ากันอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเรียกว่าโดจินะครับคือราคาเปิดกับปิดเท่ากันแต่ว่ามีไฮโลอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอาจจะเปิดปิดเท่ากันแล้วไม่มีไฮโลเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่มีวอลลุ่มนั่นเองอันนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายๆเนาะแคนเดลสติกส่วนไลท์ชาร์ตไลท์ชาร์ตจะเป็นราคาปิดอย่างเดียวเลยครับแท่งนึงก็จะเป็นเส้นอย่างเงี้ยพอมาอีกแท่งนึงก็จะระบุเป็นเส้นอย่างเงี้ยจะระบุที่ราคาปิดอย่างเดียวเลยมันอาจจะไม่มีจุดนะครับแต่ผมมาร์คให้ดูเฉยๆอันนี้คือไลน์ชาร์ตก็ง่ายๆเนี่ยเขาก็ศึกษาพฤติกรรมตั้งแต่แท่งเทียนแล้วครับว่าถ้าราคาเปิดน้อยกว่าราคาปิดแสดงว่าตอนนั้นมันมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนั่นเองอันนี้สรุปแบบง่ายๆก่อนนะครับ
แรงซื้อมากกว่าแรงขายส่วนถ้าราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดแสดงว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้ออันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่แค่ลักษณะไม่เหมือนกันเฉยอันนี้จะสื่ออารมณ์ด้วยสีอันนี้จะไม่มีการสื่ออารมณ์นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนเนาะบางทีเราไม่ได้ไปดูว่าไฮโลมันเท่าไหร่แล้วก็เลือกแบบลายฉาดก็ได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฮโลแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้candle stick หรือบาฉาดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับโอเคอันนี้มันก็เป็นการดูพฤติกรรมอย่างแรกถูกไหมดูพฤติกรรมก็เริ่มตั้งแต่แท่งเทียนแต่มันก็มีความผิดพลาดมากเพราะว่ามันเป็นแค่แท่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราดู time frame 1 นาทีมันก็แค่ข้อมูล data แค่1 นาทีครับถ้าเราเพิ่มเป็น1 day มันก็เป็นข้อมูลแค่1 day มันก็ยังเป็นข้อมูลของคนส่วนน้อยอยู่ยังเป็นข้อมูลพฤติกรรมส่วนน้อยอยู่ครับทีนี้มันก็จะเริ่มเป็นคนก็เริ่มสนใจเป็น pattern มากขึ้นพฤติกรรมที่เอาหลายๆแท่งมารวมกันนั่นเองพอหลายแท่งขึ้นมาอันนี้เขาก็ศึกษาเป็นพฤติกรรมว่าอ๋ออันเนี้ยเริ่มเป็นแนวโน้มครับนี้ก็จะเริ่มดูเป็นแนวโน้มเริ่มดูเป็นแนวรับแนวต้านขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับพอหลายๆแท่งเริ่มศึกษาว่ามันเป็นพฤติกรรมเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มไซด์เวย์หรือจะดูเป็นแนวต้านแนวรับอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้ามาศึกษาพฤติกรรมเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วหลังจากเราดูเริ่มใช้ Data เริ่มมากขึ้นนะครับก็จะเริ่มอย่างวอลลุ่มเงี้ยเขาก็จะดูประกอบกับการตัดสินใจศึกษาพฤติกรรมของราคาเพื่อตัดสินใจอีกไปเรื่อยๆจนเขาเอาข้อมูลตรงนี้มาพัฒนาเป็นทั้งหมดเนี่ยอินดิเคเตอร์นะครับคือมันคือตัวชี้วัดนั่นเองชี้วัดอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสนใจในข้อมูลนั้นนะครับเช่นเราเห็นว่าความผันผวนเนี่ยในผันผวนมีวอลลุ่มเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะใช้ ATR เพื่อดูความผันผวนได้1ตัวแล้วเนาะแล้วเนี่ยเราเห็นกราฟที่มันขึ้นลงๆอาจจะหาค่าเฉลี่ยของราคาก็คือ moving average ได้อีกตัวนึงแล้วเห็นไหมครับจะศึกษาว่าอันเนี้ยมันเป็นเทรนอะไรเทรนมันกำลังขึ้นหรือเทรนมันกำลังลงหรือไซด์เวย์ก็จะดู MACD เห็นไหมครับอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ใช้วัดเพื่อดูพฤติกรรมต่างๆโดยเอามาจาก data ข้อมูลที่มีในชาร์ตนั่นเองพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยเราดูเพื่อศึกษาพฤติกรรมและเอาไปวิเคราะห์หาจุดเข้าจุดออกหาแรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะสร้างความได้เปรียบในการเทรดนั่นเองครับผมนี่ผมอธิบายเรื่องชาร์ตน่าจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะอธิบายเรื่องอินดิเคเตอร์ละอินดิเคเตอร์ก็เกิดจากข้อมูลของชาร์ตนั่นเอง data ของชาร์ตเอามาเป็นอินดิเคเตอร์เพื่อช่วยให้เราศึกษาพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นการมอนิเตอร์เราได้ง่ายขึ้นนั่นเองคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่และมือเก่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปดีๆมาสอนอีกขอบคุณมากครับ